เช้าวันนี้มีข่าวด่วนนะครับนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าเมื่อวันจันทร์ที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาครับได้ตรวจพบเจ้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้าไปช่วยสนับสนุนการเตรียมทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งจะเดินทางไปร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลในชั่นลีกระหวันที่25พฤษภาคมถึงวันที่19มิถุนายนที่เมืองเมานีประเทศอิตาลีติดเชื้อไวรัสโควิดครับจำนวน4คนโดยที่นักวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้ง4คนมีความใกล้ชิดกับนักกีฬา โดยเฉพาะการสนับสนุนการทำร่างกายหลังการฝึกซ้อมที่ศูนย์ก,กีฬาเทศบานนลนคลรนครปฐมนะครับจังหวัดนคปรปฐมดังนั้นครับทันท,ทีที่ทราบข่าวเมื่อเช้าวันอังคารที่11พฤษภาคมสมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยได้ประสานโรงพยาบาลปียเวสซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่สนับสนุนสมาคมอย่างเป็นทางการขอนำตัวผู้สอนเจา้าหน้าที่นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 จำนวน37คนด้วยกันนะครับ ก่อนที่เช้าวันนี้ครับวันพุทธที่12พฤษภาคมได้รับการแจ้งผลการตรวจจากโรงพยาบาลปิยเวตว่าพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดทั้งสิ้นนะครับ22คนแบ่งเป็นผู้สอนเจ้าหน้าที่รวมถึงนักกีฬาด้วยนะครับโดยโรงพยาบาลปิยเวตจะรับตัวทั้งหมดเข้ารับการรักษาดูแลที่โรงพยาบาลในวันนี้ทั้ง22คนเลยนะครับโดยทั่วไปทุกคน,นครับยังมีอาการเป็นปกติดีส่วนนักวิยทยาศาสตร์ก,รกีฬาทั้ง4คนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐมไปแล้ว จากเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็ค่อนข้าง,งรวดเร็วและกระชั้นชิดจึงไม่สามารถเตรียมทีมเข้าร่วมแข่งขันในรายการในชั้นลีกได้โดยสมาคมจะแจ้งสาพันว์วอลเลย์บอลนานาชาติเพื่อขอถอนทีมด้วยเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวนะครับโดยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ขอโทษพี่น้องแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นซึ่งที่ผ่านมาทุกฝ่ายก็พยายามอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วก็เชื่อว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วสมาคมและทุกฝ่ายจะดูแลทุกคนอย่างดีทีท่สุด ในฐานะของความเป็นครอบครัววอลเลย์บอลเดียวกันและช่วยกันดําเนินการกิจกรรมด้านการพัฒนาวอลเลย์บอลบในทุกมิติเพื่อนำความสุขมาสู่คนไทยอย่างที่เคยปฏิบัติมาต่อไปนะครับนี่ก็เป็นถแถลงการของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยหลังจากมีนักกีฬาเจ้าที่นะครับติดเชื้อโควิด22คนนะครับก็ตอนนี้ถอนตัวออกจากการแข่งวอลเลย์บอลในชั้นลีกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทีมชาติไทยจะไม่ได้ไปแข่งในรายการนี้นะครับทั้งหมดก็คือครอบจกักรวาลกีฬาข่าวด่วนในวันนี้ครับ ถ้าที่ดูอยู่จนถึงตอนนี้ผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องให้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ